วัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือสุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV 21นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นพรรคประชาธิปัตย์กันต้องบอกว่าณเวลานี้หลายสายตาจับจ้องมาที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลและแน่นอนแหละครับว่าตอนนี้เนี่ยเส้นทางก็ดูว่าประชาธิปัตย์จะร่วมกับพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าจะไม่ร่วมแต่ที่แน่ๆนะครับหากว่าประชาธิปัตย์ตัดสินใจร่วมแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นแฟนคลับประชาธิปัตย์จำนวนไม่น้อยที่จะออกมาแล้วบอกว่าไม่สนับสนุนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับบุคคลท่านหนึ่งที่ได้รับรางวัลจากการแต่งกลอนครบรอบ50ปีพรรคประชาธิปัตย์ได้เดินทางไปยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงพรรคเป็นที่น่าสังเกตไว้นะครับว่าบุคคลท่านนี้แน่นอนล่ะว่าต้องรักมากกับโลกเกียรติคุณนี้แต่เขาก็พร้อมที่จะคืนหากว่าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับพลังประชารัฐวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเขากันนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณวราจันมณีนะครับซึ่งก็เป็นผู้ชนะเลิศประกวดคำขวัญ50ปีพรรคประชาธิปัตย์และก็เป็นนักวิชาการอิสระด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมรายการนะฮะครับขอบคุณครับนะผมต้องถามอย่างนี้ครับถามตรงๆกันคำถามแรกวันนี้เราจะพูดคุยกันแบบสบายๆแต่คำถามแรกขอตรงๆกันก่อนว่าทำไมเหตุผลอะไรจึงตัดสินใจที่จะคืนโลกเกียรติคุณเนี่ยที่คุณพี่เนี่ยขออนุญาตเรียกพี่ก้าวถือไว้เนี่ยหลายสิบปีแล้วก็บอกว่าจะคืนให้กับพรรคประชาธิปัตย์หากร่วมกับพลังประชารัฐเหตุผลเดียวเลยนะครับก็คือว่าหากมีเงื่อนไขว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก่อนที่จะเลือกตั้งเนี่ยได้มีพันธสัญญากับประชาชนว่าจะไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจคสช.โดยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับและช่วงนี้ประชาธิปัตย์มีท่าทีไม่นิ่งนะครับแล้วก็มีท่าทีว่าจะไปซบพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรักษาโล่ซึ่งประชาธิปัตย์เนี่ยระบัดสัตว์ต่อไปครับพลังประชารัฐมันน่าเกลียดขนาดนั้นเลยแหละครับหากว่าประชาธิปัตย์จะไปร่วมด้วยพลังประชารัฐอย่างที่ทุกท่านเข้าใจก็คือว่าเป็นการสืบอำนาจของคสช.นะครับมันน่าเกลียดไหมล่ะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมไปคิดกันเองได้คือสังคมก็รู้กันอยู่แล้วว่าผิดถูกยังไงเพราะมีการพูดคุยกันเยอะแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ประชาธิปัตย์เองถ้าไม่ได้พูดเนี่ยผมจะไม่พูดเรื่องนี้เลยนะถ้าไม่ได้มีพันธสัญญาเนี่ยแต่เขามีพันธสัญญาไงฮะถูกไหมครับไม่แต่ว่าประชาธิปัตย์เขาก็บอกว่าพันธสัญญานั้นน่ะมันคือหัวหน้าพรรคเป็นคนพูดก็คือคุณอภิสิทธิ์แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนี่ฮะอันนั้นพูดคำเดียวเลยว่าแถถอแอแถคือคุณเห็นประชาชนเป็นเด็กอนุบาลหรือไงที่คุณจะหลอกนั่นหลอกนี่ใช่ไหมฮะอันนี้เราโตๆกันแล้วนะครับนักการเมืองนะครับเป็นคนนะครับมันไม่ใช่อะไรที่พลิกลิ้นไปมาได้พี่ก้าหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าหาเสียงไว้ยังไงไม่ว่าจะเป็นใครหาเสียงไว้ก็ต้องตามนั้นถือว่าเป็นนโยบายของพรรคคนเราพูดไว้ยังไงต้องรักษาคำพูดนะครับอย่างเช่นคุณฟินมีแฟนเนี่ยคุณฟินบอกว่าคุณฟินรักแฟนคุณฟินจะดีกับแฟนครับคุณก็ต้องดีตามคำพูดนั้นแต่ถ้าคุณฟินเปลี่ยนไปแฟนคุณฟินจะหมดรักคุณฟินได้ไหมก็ได้ถูกไหมครับก็เหมือนกันประชาธิปัตย์ก็เป็นคนที่ผมเคยรักเคยชื่นชอบแต่พอมาบิดเบือนอย่างนี้ผมต้องรักเขาต่อไปอีกไหมครับผมไม่ใช่จำเลยรักของใครนี่ครับอีกนิดหนึ่งคุณอภิสิทธิ์ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพียงพอไหมเป็นความรับผิดชอบที่คุณอภิสิทธิ์ต้องรับผิดชอบแต่มันไม่เพียงพอสำหรับพรรคประชาธิปัตย์นะฮะทีนี้พี่ก้าวบอกว่าพี่ก้าวเนี่ยจะคืนโล่ครับคิดนานไหมไอ้กว่าจะคืนโล่ตัวเนี้ยมันมีต้องหลายวิธีในการที่จะบอกว่าเราไม่เอาประชาธิปัตย์หรือว่าเราไม่เห็นด้วยวันนี้ผมติดโล่มาด้วยนะครับคิดไม่นานเลยวันนั้นตอนเช้าผมเห็นข่าวประชาธิปัตย์บอกว่ารอการทาบทามจากพลังประชารัฐผมกำลังจะไปอาบน้ำพอดีโอ้ฉุนกึกเลยว่าอะไรเนี่ยคุณไม่มีความชอบธรรมที่จะไปพูดกับใครอีกแล้วในเมื่อคุณได้มีพันธสัญญาเหมือนที่สมมติคุณเป็นแฟนกันเนี่ยคุณมีพันธสัญญาต่อกันแล้วว่าจะไม่คบคนอื่นถูกไหมนี่สัญญาว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้สืบทอดอำนาจคสช.แล้วคุณจะรอการท้าทามจากคสช.ได้ยังไงผมก็เลยฉุนผมก็เลยโพสต์ในวันนั้นเลยไม่นานเลยเสี้ยววินาทีแล้วตกลงวันนั้นได้อาบน้ำไหมครับอ๋อก็โพสต์เสร็จก็มาอาบน้ำนะฮะเดี๋ยวก่อนผมขออนุญาตดูโล่หน่อยนะฮะ
โล่เกียรติคุณรางวัลที่1การประกวดคำขวัญฉลอง50ปีพรรคประชาธิปัตย์มอบเพื่อเป็นเกียรติแก่นายวราจันมณีขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไปให้ไว้เมื่อวันที่6เมษายนปี2538นะครับจากคุณชวนหลีกภัยครับไอ้ตรงนี้มันต้องมีสัญลักษณ์ประชาธิปัตย์ไหมพี่อ๋อใช่ๆตรงนี้มันเป็นสัญลักษณ์ที่มันหายไปไหนก็ไม่รู้นะมันจะหายไปตามอุดมการณ์ของพรรคหรือเปล่าก็ไม่รู้คือจะคืนที่สัญลักษณ์หายเลยแหละฮะผมก็ว่าอย่างนั้นแล้วมันคงหายไปพร้อมกับอุดมการณ์มาไม่แต่พี่ก้าวก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่าตกลงแล้วจะร่วมไม่ร่วมเนี่ยเดี๋ยวเราโอ้ยแล้วไอ้ท่าไอ้ท่าทีที่ไม่นิ่งหลุกหลิกต่อรองเนี่ยโอ้โหมันก็ฟันธงได้แล้วว่าคุณน่ะไม่รักเดียวใจเดียวคุณหลอกแหลกคุณไม่ชัดเจนอ่ะเหมือนคุณมีแฟนอ่ะแฟนคุณแชทกับกิ๊กไม่รู้กี่คนน่ะคุณยังโอ้โหคุณยังแฮปปี้อยู่เลยมันไม่แฮปปี้แล้วพี่แก้วยกตัวอย่างมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกคุณฟินนะเนี่ยท่านผู้ชมครับไอโล่นี่นะครับพ่อผมเนี่ยรักมากพ่อผมเป็นคนใต้คนนครศรีธรรมราชแม่ผมเป็นคนนครศรีธรรมราชคุณก็รู้อยู่แล้วว่าแฟนขับประชาธิปไตยปัดที่ภาคใต้เนี่ยมันรักเป็นบ้าเป็นหลังเลยอ่ะคุณก็รักเหมือนกันผมก็รักในสมัยนั้นเนี่ยผมเรียนรามปี4เป็นกรรมการองค์การศึกษารามนะครับเขามีการจัดประกวดโอ้โห 5,000 สำหรับเด็กนี่มันเยอะนะแล้วก็พอประกวดได้เนี่ยโอ้โหเท่มากนะณสมัยนั้นด้วยนะ 5,000 บาทนี่ชนะเลิศของพรรคประชาธิปัตย์โอ้โหเบ่งทั่วราชอาณาจักรเลยนะโอ้แล้วพ่อผมก็ไปพี่ก้าวไปตั้งโชว์ไว้ไหนที่บ้านที่บ้านเลยแล้วใครมาบ้านกี่คนพ่อผมโม้หมดครับโอ้แล้วมันชอกช้ำใจนะลูกพ่อแม่ก็ติดอยู่ที่บ้านโล่นี่ก็ติดอยู่ที่บ้านแล้วประชาธิปัตย์มาทำกับผมอย่างนี้อ่ะพ่อแม่ผมก็ดูอยู่อ่ะความรู้สึกพี่ก้าวเปลี่ยนไปณวันไหนเนี่ยก็เปลี่ยนไปน้ำน่ะนะฮะคือมันค่อยๆมาเรื่อยๆว่าเอาทำไมลังเลทำไมลังเลแล้วพอเห็นข่าวทุกวันเนี่ยมันฉุนกึกทุกวันอ่ะแล้ววันนั้นเนี่ยฉุนปรี๊ดเลยพอเห็นท่าทีของวานาพรรคคนใหม่ก็ไปลักษณะนั้นน่ะรอการท้าทามอะไรเงี้ยเฮ้ยรอการท้าทามอะไรคุณจะแต่งกับเราอยู่แล้วนี่เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าคำขวัญของพี่แก้วที่เขียนไว้วันนั้นคืออะไรฮะ50ปีประชาธิปัตย์พัฒนาประชาธิปไตยรับใช้ประชาชนซึ่งผมเขียนตามอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้น มันเกิดขึ้นหลังพฤษภาธมินกระแสประชาธิปไตยร้อนแรงและประชาธิปัตย์ก็ชูธงประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่งถูกไหมครับครับแล้วมาวันนี้ประชาธิปัตย์ก็ยังหาเสียงว่าประชาธิปไตยสุจริตยืนเคียงข้างประชาชนแล้วดูพฤติกรรมสิมันขัดแย้งหรือเปล่าล่ะถามตรงๆนะในเมื่อภูมิใจซะขนาดนี้ที่บ้านก็รักมากคุณพ่อเนี่ยรักมากแล้วการที่พี่ก้าวเดินทางมาวันนี้เนี่ยแล้วบอกจะคืนหากว่าไปร่วมกับพลังประชารัฐใจมันสลายไหมมันก็ไม่ถึงกับสลายแล้วมันก็เสียดายเหมือนคุณมีแฟนอะแล้วแฟนคุณทิ้งคุณไปอะแล้วคุณจะไปคบกับเขาต่อได้ยังไงก็ไม่ได้ถูกไหมในเมื่อแฟนมันหักหลังเราแล้วหักหลังเราแล้วอะแต่เรายังรักอยู่ไหมรักเสียดายไหมเสียดายเข้าใจไหมผมเข้าใจแล้วอย่างผมไม่ชอบท่าทีของประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะเกลียดประชาธิปัตย์เหมือนหลายคนมาตั้งคำถามว่าเอ้ยผมเกลียดประชาธิปัตย์ไม่ได้เกลียดผมรักนิวเดมมากเลยผมชอบคุณอภิสิทธิ์เดี๋ยวก่อนตกลงคุณเป็นแฟนประชาธิปัตย์หรือเปล่าเนี่ยคืออย่างนี้เวลาเราทำอะไรเนี่ยเราอย่าเหมารวมสิเราไม่ได้เป็นจำเลยรักจำเลยชีวิตของใครแม้สมมติว่าเราชอบใครในประชาธิปัตย์ถ้าประชาธิปัตย์ทำไม่ดีเราก็ต้องแยกแยะสิใช่ไหมว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ถูกเราชอบเราเชียร์สิ่งนี้ไม่ดีเราไม่ชอบเราตำหนิเหมือนที่คุณกำลังยกตัวอย่างเรื่องแฟนถ้าสมมติแฟนเราทำไม่ดีเราก็ต้องคอยบอกแฟนแล้วผมอยากจะบอกคุณว่าทุกพักเนี่ยมันมีทั้งคนดีคนเลวเพื่อไทยมีนโยบายดีๆเราต้องชอบสิไม่ใช่เราเกลียดเพราะว่าโอ้เหม็นขี้หน้ามันไม่ได้นะมันไม่มีเหตุผลแต่ถ้าเพื่อไทยทำแย่เราไม่ชอบเราตำหนิเราท้วงติงถูกต้องอนาคตใหม่เหมือนกันทุกพักเหมือนกันคือผมเนี่ยนะทำกิจกรรมนักศึกษามีเพื่อนทุกพักเลยในตอนเนี้ยทั้งรุ่นพี่ผมจตุพรพรหมพันธ์ก็เป็นรุ่นพี่ใครต่อใครในพักต่างๆนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องทั้งประชาธิปัตย์ทั้งที่อยู่กับคุณสุเทพใครต่อใครเพื่อนกันหมดครับแต่ว่าผมแยกแยะครับว่าอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกถูกไหมครับต้องถามต่อไปการที่ตัดสินใจทำแบบนี้เนี่ยได้ปรึกษาใครบ้างไหมแบบก่อนที่เราจะเดินทางที่พักวันนี้ไม่ต้องปรึกษาใครผมโตแล้วผมหย่านมตั้งนานแล้วไม่ต้องปรึกษาเราเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าที่บ้านอ่ะมันก็ต้องโดนดิคนทั้งบ้านคุณก็ประชาธิปัตย์ทั้งนั้นเนี่ยคุณทำอย่างนี้เนี่ยแฟนๆประชาธิปัตย์เขาเกลียดคุณเปล่าอ๋อผมอยากจะบอกกี้ว่าไอ้
การชื่นชอบพรรคการเมืองเนี่ยเราไม่ได้ไปสวามิภักดิ์จนเราไม่ลืมหูลืมตาไม่ได้ตรวจสอบพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งถ้าเราชอบเราก็ต้องตรวจสอบเขาด้วยแล้วเราก็เคารพกติกาประชาธิปไตยได้พรรคไหนชนะก็ให้เขาเป็นรัฐบาลแต่สมมติว่าได้พรรคที่เราเชียร์เป็นรัฐบาลเราก็ต้องตรวจสอบอยู่ดีและเราก็ต้องพร้อมที่จะด่าถ้าเกิดเขาทำผิดใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องพรรคนั้นพรรคนี้ตลอดไม่ใช่อุดมการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ตามการกระทำของพรรคการเมืองไม่ใช่อุดมการเราเปลี่ยนแต่หมายความว่าพรรคแต่ละพรรคอ่ะอุดมการมันจะมีการเปลี่ยนก็เขาเปลี่ยนไปไงก็เขาเปลี่ยนไปไงถามว่าถ้าเขาไม่ทำอย่างนี้ผมจะมาว่าเขาได้ไหมไม่ได้ทำแบบนี้คือการทำแบบนี้ก็คือการที่มีท่าทีที่กำลังจะเปลี่ยนไปแล้วและตอนนี้ก็มีทุกคนก็รู้ว่าฝ่ายนึงสนับสนุนพลังประชารัฐอยากเข้าร่วมรัฐบาลโอ้โหอยากเข้าจนตัวสั่นอีกฝ่ายนึงก็ต้องการรักษาอุดมคติไว้ครับแต่บางทีก็กักๆเอ้ยรักษาเพื่ออะไรรักษาเพราะมีอุดมคติจริงหรือรักษาคะแนนเสียงใช่ไหมครับอันนี้เราก็มองกันออกประชาชนไม่ได้กินหญ้าเนี่ยคุณปิ้นถูกไหมครับนะครับงั้นผมถามพี่ก้าวหน่อยว่าพี่ก้าวเองเคยเป็นเลขาท่านอังคารครับครับใช่ไหมครับในความเป็นมาเป็นไปแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่เรามีแนวคิดวิเคราะห์ได้อย่างไรโอ้พูดถึงท่านอังคารนี่โอ้โหครูบาอาจารย์ล้นเก้าเลยคือพูดท่านอังคารเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนชีวิตผมเลยนะฮะท่านอังคารกัลยาณพงศ์กัลยาณพงศ์ครับครับคือเดิมเนี่ยผมเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเป็นสายวิทย์นะครับแล้วก็มาเรียนรามคำแหงเป็นรัฐศาสตร์แล้วก็มาจบโทนิด้ารัฐประสานศาสตร์ซึ่งผมไม่มีรสนิยมทางศิลปะเลยแต่ท่านอังคารมีความพิเศษก็คือว่ามากกว่าความเป็นศิลปะคืออุดมคติแล้วก็ท่านได้ถ่ายทอดอุดมคติทางสังคมให้ผมนะครับท่านเป็นคนที่ซื่อนะครับแสดงอารมณ์อย่างบริสุทธิ์เกลียดอะไรก็บอกเกลียดชอบอะไรก็บอกชอบแต่สิ่งสำคัญของท่านอังคารคือท่านมีมโนคติที่เป็นไปเพื่อมนุษยชาติไม่ได้เป็นไปเพื่อตัวเองแล้วผมก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยนะครับถ้าอยากจะรักใครก็ต้องรักเขาที่เขามีอุดมคติเพื่อมนุษยชาติเพื่อส่วนรวมเพื่อประชาชนไม่ใช่ว่าเป็นพวกเราเป็นเพื่อนเรานะครับหรือว่าสนับสนุนเราเอื้ออำนวยประโยชน์ให้เราอันนี้ไม่ถูกครับถ้าอันไหนเขาไม่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเขาผิดคำมั่นสัญญากับประชาชนเราตำหนิเขาได้ครับเราด่าเขาได้ครับถูกไหมครับฟินนั่นจึงเป็นที่มาที่ไปของพี่ก้าวขณะนี้ที่อยู่ในตำแหน่งของนักวิชาการอิสระด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนก็พูดง่ายๆก็คือท่านอังคารเนี่ยหล่อหลอมพี่ก้าวขึ้นมาใช่แล้วก็คิดถึงส่วนรวมขึ้นมาครับนะครับท่านอังคารเป็นอาจารย์คนหนึ่งนะครับอาจารย์ผมมีหลายคนนะครับผมบวชสวนโมกผมเป็นศิษย์ท่านพุทธทาสภิกขุนะครับผมเป็นศิษย์ท่านเขมานันทะนะครับผมเป็นศิษย์อาจารย์โกศลโรจนพันธ์คณะรัฐศาสตร์รามคือครูบาอาจารย์ผมโชคดีที่เจอครูบาอาจารย์ดีทั้งนั้นและหล่อหลอมกล่อมเกลาให้เราคิดถึงประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวครับพูดง่ายๆคือว่าคิดถึงประโยชน์สาธารณะรักอย่างมีสติใช่ต้องรักอย่างมีสติถูกต้องครับนะครับเดี๋ยวเราปิดเบรกกันก่อนช่วงนี้ครับช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพี่ก้าวของผมเนี่ยแหละครับไปยื่นจดหมายเปิดผนึกที่พรรคประชาธิปัตย์ในนั้นมีเนื้อหาอย่างไรบรรยากาศเป็นอย่างไรพูดคุยกันช่วงหน้าครับครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับผมยังคงอยู่กับทางด้านของคุณวราจันมณีนะครับผู้ซึ่งได้รับรางวัลนะครับจากการประกวดคำขวัญครบรอบ50ปีของพรรคประชาธิปัตย์และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณวราหรือพี่ก้าวของผมเนี่ยได้เดินทางไปที่พรรคไปยื่นจดหมายเปิดผนึกในนั้นมันมี2เนื้อหา2ข้อหลักเรียกร้องให้ประชาธิปัตย์รักษาคำมั่นสัญญาให้ไว้กับประชาชนว่าจะไม่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อสืบทอดอำนาจคสช.และข้อ2ก็คือเพื่อให้กำลังใจนักการเมืองน้ำดีในพรรคประชาธิปัตย์อย่างเช่นกลุ่มนิวเดนที่มีอุดมการณ์ยึดโยงกับประชาชนและระบอบประชาธิปไตยครับ2ข้อนี้คุณเรียกร้องมันเหมือนข้อแรกคุณเรียกร้องข้อที่2คือคุณให้กำลังใจเหรอใช่ใช่ก็ประชาธิปัตย์ก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนี่คุณกำลังตบหัวแล้วรูปหลังหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือว่าผมพูดความจริงก็คือว่าทั้งสองข้อในข้อหนึ่งก็เป็นเรื่องจริงข้อสองก็เป็นเรื่องจริงประชาธิปัตย์มีคนน่ารักเยอะนะทั้งสมาชิกพรรคก็น่ารักใช่ไหมเด็กนิวเดมก็น่ารักคุณอภิสิทธิ์ก็น่ารักแล้วถ้าเกิดว่าตบัดสัตว์ถ้าคุณอภิสิทธิ์รีบลาออกนี่จะน่ารักไปใหญ่เลยคือผมมองว่าอย่างนี้ว่าคุณประสิทธิ์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ประสบผลสำเร็จในชีวิตแล้วนะได้เป็นนายกแต่สิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ต้องทำหลังจากนี้คือการให้ความรู้สังคม
กลับมาเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้มาทำอย่างอื่นก็ได้ตั้งมูลนิธิก็ได้อะไรก็ได้การที่คุณอภิสิทธิ์เข้าไปอยู่ในการเมืองและโดนการเมืองล็อกตัวไว้เนี่ยไม่เป็นอิสระนะนี่พี่ก้าวกำลังแสดงความเห็นที่แตกต่างกับอดีตนักการเมืองของประชาธิปัตย์บางท่านที่เขาบอกว่าการที่คุณอภิสิทธิ์ออกประชาธิปัตย์นั่นเป็นความเสียหายของพรรคแต่พี่ก้าวกลับบอกว่านี่มันเป็นสิ่งที่ดีกับคุณอภิสิทธิ์และก็สังคมคุณอภิสิทธิ์เป็นคนเก่งนะแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เป็นคนของคนของมนุษยชาติคนของคนไทยถ้าไม่ติดล็อกประชาธิปัตย์ออกมาเป็นอิสระทำอะไรก็ตามหรือมาตั้งพรรคใหม่ก็ยังได้นะมีความอิสระในตัวของตัวเองนำพาประเทศเนี่ยคุณยังดูนิวเดมเนี่ยนิวเดมติดล็อกประชาธิปัตย์แล้วทีแรกก็เข้ามาก็ห้าวๆกันทั้งนั้นอ่ะพูดอะไรแหลมคมทั้งนั้นอ่ะพอโดนผู้ใหญ่ปรามโอ้โหเงียบกันหมดอ่ะนี่คือความไม่เป็นอิสระเนี่ยผมถามว่าการที่เราจะทำอะไรให้ส่วนรวมทำอะไรให้สังคมถ้าเราไปติดล็อกแล้วเราทำอะไรได้ไหมถูกไหมครับเมื่อเช้าไปมอบจดหมายเปิดผนึกแล้วก็ใช้เวลาอยู่ไม่นานเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ค่ายสัมภาษณ์ต่างๆนานาทีนี้ผมถามว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าประชาธิปัตย์เข้าร่วมกับพลังประชารัฐพี่ก้าวบอกว่าจะคืนเจ้าโล่ตัวนี้ให้กับประชาธิปัตย์พร้อมกับเงิน 5,000 บาทจะคืนเมื่อไหร่ทันทีที่ชัดเจนว่าพลังประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกผมจะเอาโล่นี้นะครับไปคืนแต่ไม่ได้คืนกับคนนะผมจะไปคืนที่พระแม่ธรณีเพราะว่าต้องคืนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละเพราะคนมันเชื่อถือไม่ได้เอาอย่างนั้นเลยเหรอมันก็ต้องอย่างนั้นสิมันก็ต้องมีคนมาคืนถ้าคุณไปวางเฉยๆแล้วใครจะรับรู้ล่ะก็พระแม่ธรณีรับรู้ไงพี่ก้าวได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าถ้าวันที่คืนแล้วพี่ก้าวจะมอบคำกลอนใหม่ให้ด้วยคำขวัญใหม่ให้พรรคประชาธิปัตย์คือถ้าประชาธิปัตย์ตบสัตว์เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าไอ้พัฒนาประชาธิปไตยรับใช้ประชาชนคงไม่ใช่แล้วนะครับแล้วตอนนี้73ปีประชาธิปัตย์ผมก็จะมอบให้73ปีประชาธิปัตย์กัดกร่อนประชาธิปไตยทรยศประชาชนน่าจะเหมาะสมกว่าโอ้ไม่แรงหรอกไม่แรงหรอกสิ่งที่ประชาธิปัตย์ทำกับเราทำกับประชาชนเห็นไม่เห็นหัวประชาชนนี่แรงกว่าผมว่าประชาชนจำนวนมากครับรักพี่ก้าวแล้วก็แฟนคลับประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งจะต้องโพสต์ว่าคุณใน Facebook แน่คนเรานะถ้าเชื่อถือว่าเราต้องยืนหลักในความถูกต้องความสัตย์เราอย่าไปวูบไหวกับโลกธรรมฮะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมลดเสื่อมยศสรรเสริญนินทาทุกสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องปรุงแต่งมันมีปัจจัยแวดล้อมถ้าคุณชัดเจนว่าคุณในทำในสิ่งที่เป็นสัจจะทำในสิ่งที่ถูกสิ่งจริงเวลาจะพิสูจน์เองครับผมเรียนถามนิดหนึ่งนะฮะอันนี้มันเป็นเหมือนกับหัวข้อว่าคือประชาธิปัตย์เขาก็อ้างว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ยมันไม่มีเส้นทางที่เขาจะโชว์ผลงานที่เขาหาเสียงไว้กับประชาชนแล้วแบบนี้เนี่ยการที่ไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันจะบาลานซ์ก็มันเหมือนกับแฟนคุณนั่นแหละบอกว่าถ้าเกิดว่าเลิกกับคุณแล้วจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจะได้ดูแลครอบครัวค่อยดีขึ้นดูแลคนใกล้ตัวค่อยดีขึ้นแล้วมันทรยศกับคุณน่ะและนี่มันเป็นการทรยศกับประชาชนน่ะแล้วคุณจะแถทะเลือกทะไหลไปไหนอ่ะโอเคอยากเห็นการเมืองเป็นยังไงเนี่ยณวันนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้มันจะเลือกนายกกันอยู่แล้วเนี่ยคือมันไม่ใช่ผมคนเดียวนะผมคิดว่าตอนนี้ประชาชนไทยเนี่ยมันเศร้าหมองมากนะเราอยู่ในประเทศที่มันโกหกอะไรก็ได้ทั้งที่ความจริงมันปรากฏอยู่ข้างหน้าว่าคนอื่นแล้วก็มาแก้ว่าไม่ได้ว่าหรือว่าทำอะไรที่มันผิดแล้วก็มาบอกว่าไม่ได้ทำนาฬิกาผมที่ผมซื้อมาเองนะไม่ใช่ของเพื่อน คือตอนเนี้ยมโนธรรมสำนึกทางการเมืองของนักการเมืองของชนชั้นนำมันหายไปไหนหมดนะครับคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองได้เสวยสุขผมถามว่าคนเหล่านี้มีค่าตอบแทนมีเงินเดือนไหมมีนักการเมืองมีข้าราชการมีและดูแลตัวเองได้และยังไม่พอคุณเห็นไหมว่าประชาชนทั่วประเทศลำบากยากแค้นมีปัญหาสารพัดนะครับปัญหาการเหลื่อมล้ำทางชนชั้นปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคมนะครับประเทศขาดระบบนิติรัฐนะครับพวกมากลากไปนะครับโอ้โหคุณลองอย่างนี้ท่านผู้ชมลองคิดว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับลองจำลองเนี่ยผมเป็นคนไทยผมรักประเทศไทยนะอย่ามาว่าผมเองนะอย่ามามั่วอีกนะแล้วเราได้แล้วเราก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์แล้วคุณหันกลับมาดูประเทศตัวเองสิถ้าคนในประเทศนั้นมีพฤติกรรมแบบชนชั้นนำแบบนักการเมืองแถตลบตะแลงอะไรอย่างเงี้ยคุณรับได้ไหมแล้วประชาชนที่เขายากลำบากเขาต้องพึ่งใครที่เขาให้โอกาส
คุณไปดูในต่างจังหวัดนะประชาชนโดนข้าราชการขูดรีดโดนข้าราชการรังแกโดนลักการนันเมืองรังแกนักการเมืองท้องถิ่นไล่ตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.นายอำเภอผู้ว่านะครับคอร์รัปชันหมดนะครับไม่ได้หมายถึงทุกคนนะแต่ว่าทั้งระบบและทั้งระบบของเราตอนนี้เราคอร์รัปชันไป 37% ของงบประมาณแผ่นดินงบประมาณแผ่นดิน3ล้านล้านบาทเนี่ยเราคอร์รัปชันไปแล้ว 1.1 ล้านบาทตัวเลขนี้มีที่มาไหมฮะมีสิสำนักงบประมาณเป็นคนพูดเองนะไปดูในข่าวนะครับและทำไมเราไม่มานั่งคิดในขณะที่เรามัวแต่ต่อรองทางการเมืองมัวแต่แย่งชิงตำแหน่งเนี่ยคนบางคนน่ะเป็นรัฐมนตรีมากี่สมัยแล้วประเทศย่อยยับแค่ไหนยังอยากจะเป็นอีกเพื่ออะไรวนเวียนมาทำไมบางคนก็บอกเป็นรัฐมนตรีบางคนก็บอกเป็นสว.คนเราเนี่ยนะครับนอกจากไอ้การจะอ้างกฎหมายเนี่ยสิ่งสำคัญมากกว่ากฎหมายคือมโนธรรมคือจริยธรรมนะครับคือคุณธรรมสำนึกที่ต้องมีต้องรู้และผมยกตัวอย่างให้คุณฟินฟังนะที่บ้านผมมีคนพยายามที่จะโกงที่ดินชาวบ้านนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ไอ้เจ้าของที่ดินก็บอกว่าพูดประชดว่าผมเชื่อคุณเพราะคุณเข้าวัดประจำรู้ไหมไอ้คนที่พยายามโกงที่ดินเนี่ยเกิดความละอายใจขึ้นมาเองแล้วก็ไม่โกงพูดง่ายๆคือพี่ก้าวเนี่ยอยากจะเห็นการเมืองในอนาคตเนี่ยที่มันเป็นการเมืองที่มันนอกเหนือจากเรื่องของคันเคารพนิติรัฐนิติธรรมแล้วมันต้องมีจิตใจที่ผมอยากเห็นบ้านเมืองผมอยากเห็นบ้านเมืองเป็นบ้านเมืองที่ดีประชาชนมีความสุขมีสุขภาวะสิ่งเหล่านี้พึ่งนักการเมืองอย่างเดียวไม่ได้ประชาชนอย่างผมอย่างคุณฟินหรืออย่างทุกคนเนี่ยต้องออกมาช่วยตัวเองนะครับออกมาทักท้วงทางการเมืองออกมามีส่วนร่วมทางการเมืองผมยกตัวอย่างว่าคนที่เป็นแฟนคลับประชาธิปัตย์ถ้าประชาธิปัตย์ทำอะไรผิดต้องต่อว่าต้องทักท้วงคนที่เป็นแฟนคลับเพื่อไทยทำอะไรผิดต้องว่าต้องทักท้วงพลังประชารัฐต้องว่าต้องทักท้วงนะครับคสช.ถึงจะรักจะชอบก็จริงแต่สัญญาที่เข้ามาเนี่ยว่าเราจะทำให้ประชาชนมีความสุข5ปีมันได้พิสูจน์แล้วไงครับว่าประเทศย่อยยับเศรษฐกิจพังทลายประชาชนไม่มีความสุขแล้วคุณจะเอา250สว.เนี่ยมาค้ำบัลลังก์คุณมันไม่ถูกนะครับมันต้องมีจริยธรรมกันบ้างนะครับนี่ผมปล่อยพี่ก้าวพูดยาวเลยนะยาวเลยพูดความในใจออกมาเลยนะอัดอั้นเนี่ย คือผมอยากจะบอกว่าประชาชนเท่านั้นแหละครับคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองไทยเนี่ยประชาชนเท่านั้นเป็นผู้เปลี่ยนผู้ผลักดันอย่าไปคาดหวังกับคนที่กุมอำนาจกุมผลประโยชน์ไว้เพราะว่าเขามีอะไรลัดลึงเขาไว้เขาขยับยากนะครับนอกจากตัวเขามีพรรคนะครับชาติเป็นพรรคเขามีพรรคเขามีผลประโยชน์พรรคเขามีนายทุนพรรคกำนันผู้ใหญ่บ้านเขามีอบต.เขามีอะไรยึดโยงทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนต้องพึ่งตัวเองนะครับต้องเปลี่ยนมิติใหม่ประชาชนนำการเมืองครับผมมองอย่างนี้นะครับเอาที่พูดคร่าวๆนะครับณตอนนี้ก็คือว่าพี่ก้าวเนี่ยอยากจะเห็นประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะไม่เข้าร่วมกับพลังประชารัฐตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนตอนหาเสียงนั่นก็หมายความว่าประชาธิปัตย์เองถ้าเป็นไปตามรูปแบบนี้นะครับประชาธิปัตย์เองอาจจะร่วมกับเพื่อไทยแล้วก็พรรคต่างๆนี้เป็นฝ่ายค้านใช่แล้วก็คอยตรวจสอบทางด้านของรัฐบาลใช่หรือเขาจะเป็นฝ่ายค้านอิสระก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาผมต้องการแค่ให้เขารักษาพันธสัญญาเท่านั้นเองถ้าเป็นแบบนั้นพี่ก้าวจะเดินทางไปประชาธิปัตย์ไหมครับตัวนี้ก็จะไม่คืนละอ๋อถ้าเกิดว่าเขาไม่ผิดสัญญาผมก็ไม่ต้องไปคืนเขาผมก็ยังชื่นชมเหมือนเดิมก็จะเป็นแฟนคลับความรู้สึกเดิมไม่ได้เป็นแฟนคลับแล้วก็ยังรักเหมือนเดิมแต่ว่าด้วยสถานการณ์ด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยผมก็ไม่จำเป็นต้องเป็นจำเลยรักของใครถูกไหมผมตรวจสอบเป็นนโยบายได้ไหมเป็นวาระได้ไหมถูกไหมครับแล้วผมพร้อมที่จะรักทุกคนที่เป็นคนดีในทุกพรรคการเมืองพูดกันสั้นๆแบบนี้เลยครับถ้าเกิดคุณเป็นคนดีครับถ้าเกิดว่าคุณทำตามจุดประสงค์ที่ให้ไว้กับประชาชนในการหาเสียงต่างๆผมพร้อมสนับสนุนคุณใช่ไม่ว่าจะมาจากพรรคไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานภาพไหนผมพร้อมที่จะรักคุณคุณโลกสวยหรือเปล่าถามตรงๆอ้าวแล้วทำไมต้องมองโลกไม่สวยด้วยนี่แหละครับก็เป็นการพูดคุยนะครับกับคุณวราจันทร์มณีนะครับบุคคลที่ได้รับรางวัลเรียกว่า50ปีในการแต่งกลอนให้กับพรรคประชาธิปัตย์ครบรอบ50ปีของพรรคแล้วก็เป็นการมอบให้แล้วก็บอกว่าหากพรรคนั้นร่วมกับพลังประชารัฐเขาก็พร้อมที่จะคืนรางวัลนี้ให้ทันทีเพราะถือว่าไม่ได้ทำตามกับนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนวันนี้ขอบคุณครับพี่ก้าวขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณฟินขอบคุณครับครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับรายการสุ่มหัวคิดต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ